รุมจวกบูรณะบานประตูโบราณอายุกว่า100ปีวัดดังเชียงใหม่ลบลวดลายทิ้งเกลี้ยงรุมจวกบูรณะบานประตูโบราณอายุ100ปีวัดดังเชียงใหม่ลบลวดลายทิ้งเกลี้ยงอาจารย์มหาวิทยาลัยดังตั้งคำถามไม่ใช่วิธีเปลี่ยนบานใหม่ดีกว่าลบทิ้งเมื่อวันที่26กรกฎาคมเป็นอีกเรื่องราวสุดสะเทือนใจเมื่อผู้ใช้เฟซบุ๊กที่ชื่อว่าคำโขกคำปรุงโพสต์ภาพบานประตูโบราณอายุร้อยกว่าปีภายในวิหารวัดหมื่นล้านประตูท่าแพชั้นในเมืองเชียงใหม่ถูกบูรณะด้วยการลบทิ้งลวดลายจารึกโดยเตรียมคัดลอกลายและจะเขียนขึ้นใหม่ในแบบฉบับเดิมทำให้ถูกตั้งคำถามถึงการบูรณะในลักษณะนี้ซึ่งทำให้คุณค่าทางประวัติศาสตร์สูญหายไปโดยระบุว่าเมื่อวันก่อนเข้าไปเยี่ยมชมการบูรณะพระวิหารวัดหมื่นล้านประตูท่าแพชั้นในเมืองเชียงใหม่บานประตูนี้เป็นบานประตูที่ทำด้วยเทคนิคการทำลายรดน้ำเป็นหนึ่งในไม่กี่บานที่มีขนาดใหญ่และเป็นบานของวิหารหลักของวัดในเชียงใหม่ที่ยังเหลือตรงที่ประตูมีการจารึกเป็นตัวทำล้านนาว่าพระพุทธศักราช2460และจุลศักราช1279เดือน7ขึ้น15ค่ำวัน4ได้สลางหน้ามุกวิหารหนังนี้นิพพานปัจจโยโหตุนินิจจังจากจารึกแล้วบานนี้ได้เขียนสร้างถวายพร้อมมุกหน้าพระวิหารต่อเติมจากหลังเดิมในสมัยรัชกาลที่6เป็นบานประตูที่มีอายุไล่เรียงกันมาตลอดกับวัดในเชียงใหม่หลายที่แต่ในปัจจุบันเนื้องานโบราณได้รับการบูรณะด้วยการทำพื้นงานใหม่ทับลงไปบนงานโบราณโดยได้รับข้อมูลมาว่าได้ขัดลอกลายและจะเขียนขึ้นใหม่ในแบบฉบับเดิมบทเรียนครั้งนี้เราทุกคนขออย่ามองข้ามเพราะต่อไปอาจมีแบบนี้เกิดขึ้นอีกที่ไหนก็ได้ขอท่านทั้งหลายมองเป็นบทเรียนการปล่อยให้สิ่งที่ไม่ถูกต้องเกิดขึ้นโดยไม่ทำอะไรเลยเท่ากับการสนับสนุนสิ่งนั้นจะเสียดายก็แต่ว่างานโบราณนั้นไม่ได้ถูกการรักษาเนื้องานชั้นครูและเรื่องราวผ่านการเวลาเอาไว้ประตูบานนี้คงอยู่ในมโนสำนึกสืบไปต่อมาผู้ใช้เฟซบุ๊กโมโนแซงกุงซึ่งเป็นอาจารย์อยู่มหาวิทยาลัยเชียงใหม่ได้เข้ามาคอมเมนต์ว่าประตูลายรถน้ำที่วัดหมื่นล้านอายุตามจารึกก็ร้อยกว่าปีถือว่าเก่าแก่มากแม้ว่าสภาพจะซีดจางตามกาลเวลาแต่ลวดลายก็ยังชัดเจนอยู่มากเนื้อไม้ก็ยังดีอยู่ปัญหาคือสภาพก่อนโดนลบมันยับเยินเสียหายหนักจนกระทั่งถึงกับต้องเขียนใหม่เลยหรอซูมจากภาพที่แชร์กันแล้วก็เคยขี่รถผ่านไปดูอยู่บ้างรอยชำรุดเหล่านั้นน่าจะสามารถเช็ดทำความสะอาดได้อยู่ฝากสาธารณชนช่วยตรวจสอบกระบวนการทำงานการบูรณะก่อนที่จะลบทิ้งว่าดำเนินการกันอย่างไรเหมาะสมไหมเพราะที่จริงไม่จำเป็นต้องลบทิ้งเขียนใหม่ของเก่าอายุร้อยกว่าปีถึงเขียนเส้นใหม่ก๊อปปี้อย่างไรลายเส้นมือก็จะไม่เหมือนเดิมแน่นอนได้เพียงเขาโครงเท่านั้นถ้าอยากได้ของที่ใหม่ปิ๊งก็ควรถอดบานเดิมเก็บแล้วเขียนใหม่อย่างกรณีบานประตูวิหารวัดดวงดีครับลายเส้นผู้กันร้อยกว่าปีมีสภาพตามที่เห็นแจ่มชัดขนาดนี้ลองถามแต่ละท่านดูว่ามันถึงขนาดต้องลบทิ้งจริงๆหรอการอนุรักษ์สิ่งสำคัญคือความเป็นเนื้อแท้ขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดอย่าลืมกดติดตามพร้อมทั้งกดรูปกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนทุกครั้งที่มีคลิปใหม่ๆจะได้ไม่พลาดคลิปของเรื่องเล่าข่าวคนนะคะรักทุกคนค่ะ